เรามาพิสูจน์กันดีกว่านะครับในบทพิสูจน์นี้นะครับเราจะทำอะไรที่อาจจะดูกลับข้างนิดนึงนะครับผมจะเราจะสมมุติให้สแควร์รูท2นะครับเป็นจำนวนตรรกะครับเราต้องการจะพิสูจน์ว่าสแควร์รูท2เป็นจำนวนตรรกะแต่เราสมมุติให้มันเป็นจำนวนตรรกะไปก่อนนะครับตรงนี้จะทำไปทำไมนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเห็นมากขึ้นนะครับทีนี้เพื่อ เป็นการฝึกคิดตามนะครับผมก็จะพิสูจน์แล้วก็จะมีบางขั้นตอนซึ่งอาจจะกระโดดข้ามไปบ้างนะครับแล้วเราจะไปถามตอนท้ายนะครับว่าอะไรกระโดดข้ามไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะเก็บไปพิสูจน์ในคลิปถัดไปนะครับอ่ะนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเราสมมติให้สแควร์รูท2เป็นจำนวนตรรกะนะครับหมายความว่าอะไรครับแปลว่าตามนิยามของจำนวนตรรกะก็คือเราก็จะมีจำนวนเต็มนะครับ2จำนวนนะครับ A และ B นะครับที่ A ส่วนด้วย B นะครับเท่ากับสแควร์รูท2โอเคนะฮะทีนี้เราไม่ได้ต้องการได้จำนวนเต็มเท่านั้นนะครับคือมันมีเป็นจำนวนตรรกะนะครับมีจำนวนเต็ม A และ B ทีนี้เราจะสมมติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้ามีจำนวนเต็ม2จำนวนนะครับที่หารกันแล้วได้สแควร์รูท2เนี่ยเราจะเลือกมันอาจจะมีหลายจำนวนใช่ไหมอย่างเช่นผมเอาเลขอะไรไปคูณ A แล้วก็คูณที่ B มันก็จะได้เท่าเดิมก็ยังเท่ากับสแควร์รูท2เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นผมจะสมมติเพิ่มเติมนะครับว่าให้สมมติให้นะครับให้ A และ B นี่นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับนั่นคือ A นะครับเราไม่สามารถจะหาตัวหารที่มาหารร่วมหารทั้ง A แล้วก็ B ได้นะครับนั่นคือ A และ B นะครับไม่มีตัวประกอบร่วมนะครับโอเคนะฮะทีนี้จาก A ส่วนด้วย B เท่ากับสแควร์รูท2เนี่ยเราได้อะไรครับเราตรงนี้มันสแควร์รูท2นี่มันเป็นอะไรที่เราจัดการค่อนข้างยากนะครับเราก็จะทำให้มันเป็นจำนวนเต็มซะโดยการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับผมยกกำลัง2ข้างหน้านะครับก็เท่ากับ A กำลัง2ส่วน B กำลัง2นะครับเท่ากับ square root 2กำลัง2เท่ากับ2นะครับเพราะนั้นเราก็ได้ว่า A กำลัง2เท่ากับ2 B กำลัง2นะครับครับจากตรงนี้สังเกตว่า A กำลัง2เท่ากับ2 B กำลัง2 B เป็นเนื่องจากนะครับ b นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็เลยได้ว่า a กำลัง2สรุปว่า a กำลัง2เนี่ยเป็นจำนวนคู่นะครับเพราะว่า b กำลัง2เป็นจำนวนเต็มด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้น2คูณกับจำนวนเต็มเพราะนั้นก็ได้เป็นจำนวนคู่นั่นก็คือเราก็สรุปเพิ่มเติมได้ว่า A นะครับก็เป็นจำนวนคู่นะอันนี้ข้อสรุปข้อที่1นะครับทีนี้เราได้ว่าอะไรครับถ้า A เป็นจำนวนคู่นะครับเนื่องจาก A เป็นจำนวนคู่ก็คือเราสามารถเขียน A อยู่ในรูปนี้ได้ครับเท่ากับ2คูณกับ C ได้เพราะเป็นจำนวนคู่ใช่ไหมครับสำหรับบางจำนวนเต็ม4นะครับเพราะฉะนั้น a กำลัง2ก็จะเท่ากับอะไรครับ2 c ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ4นะครับเพราะฉะนั้นจากข้างบนเนี่ยนะครับอันนี้เท่ากับ2กำลัง2นะครับ2 b กำลัง2นะครับตัด4กับ2ไปนะครับนั่นก็คือเราได้ว่านั่นคืออะไรครับ b กำลัง2เท่ากับ2 c กำลัง2
สรุปก็คือสรุปว่า b กำลัง2ก็เป็นจำนวนคู่เช่นกันเต็มคู่นะครับแล้วก็ได้ว่า b เป็นจำนวนเต็มคู่ไม่ต้องบอกเต็มก็ได้นะครับนี่เป็นข้อสรุปข้อที่2ครับสำหรับคลิปนี้เราได้ข้อสรุป2อันนะครับก็คือ a เป็นจำนวนคู่ b เป็นจำนวนคู่นะครับคำถามของคลิปนี้ก็คือนะครับที่ผมทำมาเนี่ยนะครับมีขั้นตอนไหนที่ผมลักไก่กระโดดข้ามขั้นบ้างแล้วอีกข้อนึงก็คือว่าข้อสรุป2ข้อนี้นะครับมันทำให้เราไปใช้อะไรกับการพิสูจน์นี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูลองคิดก่อนนะครับก่อนที่จะดูต่อนะครับถ้าใครคิดอะไรได้แล้วก็ค่อยๆดูต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ